สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโมนาอดีตนางเอกพลั้งผู้คำถามฆ่าใจ17ปีถึงแอนดริวเกรกสันเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเคยเป็นนางเอกที่โด่งดังมากเมื่อ20ปีที่แล้วสำหรับโมนาราโมนาซาโนรารีที่เคยฝากผลงานละครไว้หลายเรื่องอาทิหุบเขากินคนสนสถานชุมทางเขาชุมทองรอยอดีตก่อนที่จะห่างหายจากวงการไปและแต่งงานกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติซึ่งเป็นนักธุรกิจด้านการเงินและใช้ชีวิตร่วมกันที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจนมีลูกชาย2คนอย่างไรก็ตามหลังจากที่โมนาตัดสินใจไปใช้ชีวิตที่สหรัฐอเมริกาและออกจากวงการบันเทิงไปก็ไม่มีใครรับทราบข่าวอีกเลยซึ่งล่าสุดวันที่14ตุลาคม2561โมนาก็ได้ออกมาเผยคำถามที่ค้างคาใจที่เก็บงำเอาไว้เกือบ17ปีถึงแอนดริวเกรกสันว่าเหตุใดความสนิทของโมนาและแอนดริวนั้นจึงต้องพังทลายไปเพียงแค่มีข่าวลือว่าทั้งสองคนคบหากันโดยเธอระบุข้อความว่าเล่นละครคู่กันมาหลายเรื่องแต่เชื่อไหมว่าไม่คุยกันเลยในเวลาถ่ายไม่รู้ทำไมเหมือนกันอยู่ๆเขาก็ไม่คุยกับเราและเพื่อนเราเป็นเรื่องที่น่าแปลกจนป่านนี้ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีตอนแรกก็เป็นเพื่อนกันอยู่ดีๆมารับเราและพี่สาวเราไปเที่ยวพัทยาไปถ่ายละครอยู่ๆก็เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือมีข่าวว่าเป็นแฟนกันแต่ก็ไม่เคยคบกันเลิกคุยกันไปซะอย่างนั้นยังไม่ทันได้เริ่มเป็นแฟนเลยพอดีตอนนี้ไม่ได้เป็นดาราแล้วเลยมาเล่าให้ฟังอยากรู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรและในตอนท้ายของแคปชั่นเธอได้โพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษเล่าย้อนไปถึงวันที่เธออายุ17ปีและได้เป็นนักแสดงละครไทยพร้อมกับพูดถึงบทบาทในละครด้วยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวเด่นข่าวเด็ดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ